ด่วนออกสี่หมายจับเฮียก้าน้องชายนักการเมืองคนดงังจากการณีที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดซย คดีหมูเถื่อนภายใต้การกำกับของพันตำรวจตรียุทธนาพระดำรองอธิบดีดีเอและในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีนำโดยพันตำรวจตรีนัทพลดิศยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินการรับคดีพิเศษสอเพิ่มเติมอีกสองคดีในคดีหมูเถื่อนกรณีขบวนการ นำเข้านำเข้าสินค้าประเภทกสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดสำหรับดำเนินคดีทางอาญาตามฐานความผิดตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่11มกราคม67พันตำรวจตรีนัทพลดิศยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอาญาออกหมายจับสหมายแก่สบุคคลในข้อหาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรโดยเจตนาจะช่ออากรที่ต้องเสียสำหรับของนั้นๆตามพรบศุลก,กากรพุทธศักราช2560มาตรา243 หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้นๆตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560มาตรา244นํานำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอันเป็นความผิดตามมาตรา31แห่งพรบโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ประกอบมาตรา68และมาตรา83ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา209ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอังยี่และข้อหาร่วมกันฟอกเงินพันตํารวจตรีนัทพลกล่าวอีกว่าสําหรับการเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครนั้นเบื้องต้นมีทั้งหมด5จุดเป็นทั้งบริษัทชิปปิ้งเอกชนและห้องเย็นโดยการเข้าตรวจค้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจยึดพยานหลักฐานสําคัญและพยานวัตถุ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับรายชื่อ4บุคคลที่ถูกหมายจับสารอาญาที่111114ลงวันที่9มกราคม67ประกอบด้วย1นายหลี่เซิงเจียวหรือเฮียก้าน้องชายต่างมารดานักการเมืองชื่อดังและในฐานะนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชีย2ในอย่างยาซุง3นายกรินบุตรชายของนายหลี่และ4นางสาวนวพรชว,วัยฝ่ายบริหารจัดการด้านบัญชีของนายหลี่